อวันอังคารที่23มกราคมที่ผ่านมานายพรพศบัณฑิตยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาแกนนำวีสปิริตยุวอาสาโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ชิปแอนด์แชร์ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิตประจำปี2561ณโรงแรมเพชรเกษมแกรนด์จังหวัดสุรินทร์โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการบูรณาการร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า313คนลงพื้นที่ปฏิบัติการกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะณวัดจุ่มพลสุทธาวาสสวนสาธารณะสวนรักอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไม้ในพระบรมราชานุเคราะห์นิคมสร้างตนเองปราสาทศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ชุดวิทยากรรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินจากกองทัพภาคที่2ขุนศึก22กองพลทหารราบที่6ภาคประชาสังคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชาวบ้านในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงวันนี้ได้พาเพื่อนๆมาทำความสะอาดวัดค่ะสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือเพื่อนๆช่วยกันทำความสะอาดวัดโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกเลยค่ะรู้สึกมีความสุขและดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาช่วยกันทำความสะอาดวัดในวันนี้ค่ะรู้สึกยินดีครับที่ได้นำนักศึกษากศน.นะครับได้เข้าร่วมโครงการพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมนะครับทั้งน้องๆจากทั้ง11โรงเรียนที่ได้ร่วมกันกิจกรรมในตั้งแต่วันแรกวันที่2นะครับและวันนี้ได้มาร่วมกันพัฒนาวัดนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์นะครับอยากให้น้องๆได้นำไปใช้ในชุมชนต่อไปครับผม